ิดเราพูดถึงแซนด์วิชเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพของขนมปัง2แผ่นประกบด้วยการมีไส้อยู่ข้างในแต่จริงๆแล้วขนมปังแผ่นเดียวก็เป็นแซนด์วิชได้แซนด์วิชหน้าเปิดยังไงล่ะครับซึ่งสูตรนี้ที่ผมกำลังจะทำนะครับมากับหน้าปูอัดแสนอร่อยแล้วก็ยังมีไข่คนสไตล์ญี่ปุ่นด้วยครับสำหรับตัวหน้าปูอัดของเรามีส่วนประกอบดังนี้ครับตัวปูอัดของเรานะครับเราก็จะฉีกออกให้เป็นเส้นๆครับผมสไลด์วากาเมะนะครับหลังจากที่เราแช่น้ำไว้เขาก็จะพองตัวขึ้นมานะครับเรานำมานะครับแล้วก็สับหยาบๆครับผมใส่ลงไปด้วยนะครับจะทำให้เพิ่มเนื้อสัมผัสขึ้นมาอีกมายองเนสครับผมปรุงรสด้วยโชยุเล็กน้อยพอครับคนทุกอย่างนะครับสำหรับส่วนประกอบของไข่คนนะครับไข่ไก่2ฟองตอกลงไปเลยครับโชยุนะฮะนิดเดียวครับน้ำตาลทรายมิรินครับคนครับผมคนให้ส่วนประกอบเนี่ยค่อยๆเข้ากันดีนะครับเราใช้ทั้งหมด2แผ่นครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปปิ้งให้กรอบดีนะครับไข่ของเราจะค่อยๆสุกนะฮะการใช้ตะเกียบคนมันก็จะทำให้เป็นฝอยเล็กๆนะครับขนมปังของเรานะครับตอนนี้ก็กรอบๆดีนะฮะต้องบอกว่าสูตรนี้เนี่ยนะฮะเราใส่ปูอัดเยอะมากครับตามด้วยส่วนประกอบของไข่คนนะครับจัดลงจานสวยๆครับและเพื่อเพิ่มความพิเศษผมจะใส่สาหร่ายอาโอโนรินะครับซึ่งเป็นสาหร่ายป่นแต่งหน้าให้สวยงามด้วยไข่ปลาโทบิโกะนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมต้องบอกว่าเป็น Open Face Sandwich ที่พิเศษทีเดียวครับ